อันดีชั่วตัวเราเท่านั้นสร้างใช่ผีสางเทวดามากำหนดเราทํากรรมอย่างไรต้องใช้ชดพุทธพจน์ตรัสอ้างไว้อย่างนี้สวัสดีครับท่านผู้ฟังที่เคารพนี่คือรายการเรื่องเล่าชาวบ้านผมอาจารย์ยอดรายงานตัวครับในพงเมื่อเรียนจบวิทยาลัยเทคนิคแผนกช่างก่อสร้าง เสร็จแล้วก็มาเป็นช่างไม้ปลูกบ้านให้กับชาวบ้านในละแวกใกล้เคียงแล้วก็ห่างไกลก็ทำอย่างนี้อยู่เสมอและด้วยฝีมือในการก่อสร้างบ้านเรือนที่ประณีตพิถีพิถันเน้นคุณภาพของงานเป็นหลักราคาก็ย่อมยาวไม่ขูรีราคาเหมือนกับช่างไม้รายอื่นๆก็ทําให้ในพงมีผู้เมาว่าจ้างให้ปลูกบ้านตลอดจนแทบจะไม่มีเวลาว่างเงินทองไหลามาเทมา จากคนที่มีฐานะปานกลางก็กลับกลายเป็นผู้รับเหมามีลูกน้องร่วมงานมากมายในพงมีความสุขสบายอยู่ในกองเงินกองทองเป็นเวลาหลายปีแต่แล้วเหตุการณ์ก็มาพลิกผันเมื่อมีลูกน้องคนหนึ่งมาชักชวนให้เปิดร้านขายอาหารประเภทอาหารป่าอาหารทะเลสดๆลูกพี่ผมว่าตอนเนี้ยลูกๆก,ก็มีความสุขสบายดีแล้วนะ แต่ว่ากิจการก่อสร้างมันรู้สึกอย่างเงียบเหงาซบเซามากเนื่องจากเศรษฐกิจตกต่ำไม่ค่อยมีใครมาว่าจ้างปลูกบ้านกันลูกพี่น่าจะลองเปิดร้านขายอาหารดูบ้างนะชีวิตจะได้ดีขึ้นกว่าเก่าไอเจ้าสนหนุ่มพมา่านะลูกจ้างก็สนทนากับนใรพงลูกพี่ในร้านอาหารแห่งหนึ่ง เอ,อมันก็น่าจะลองดูนะเผื่อจะได้มีลูกค้าแน่นเหมือนกับร้านนี้บ้างงั้นลูกพี่จะเริ่มเมื่อไหร่ละครับเดือนหน้าก่อนแล้วกันเออเดือนหน้าก็ดีเหมือนกันจะได้มีเวลาในการตกแต่งร้านบ้างถ้าขืนเปิดกระชั้นชิดนะอืกลัวจะเปิดไม่ทันนะครับเจ้าสนแสดงอาการดีใจเพราะต่อไปนี้มันไม่ต้องไปเป็นลูกน้องก่อสร้างตากแดดร้อนเปรี้ยงเหมือนกับเช่นที่ผ่านมา ในพงไก่สนดื่มเหล้าคล้านารีอยู่ภายในร้านอาหารจนกระทั่งเวลาผ่านไปเกือบถึงหกทุ่มถึงได้ให้บอยมาเช็คบินค่าอาหารหกร้อยสามสิบบาทครับอืมเอาเอาไปเลยเจ็ดร้อยไม่ต้องทอนแล้วในพงก็หยิบธนบัตรใบละร้อยจำนวนเจ็ดใบใส่ไปในถาดใบเล็กๆสีเหลืองทองที่บอยนุ่มยื่นส่งให้ขอบคุณครับลูกพี่ ต่อไปร้านอาหารของเราก็คงจะเหมือนกับร้านนี้ล่ละแล้วก็มีคนให้ทิปแบบลูกพี่นะเด็กเซิรฟมันจะได้มีกําลังใจแล้วก็มีเงินเก็บกันทุกคนเจ้าสนก็มองดูบ่อยแล้วก็หันมาบอกลูกพี่พลางลุกขึ้นจากโต๊ะเสร็จแล้วก็เดินมาขึ้นรถปิกอัพที่จอดอยู่หน้าร้านวันต่อมาในพงก็เริ่มดําเนินการก่อสร้างร้านอาหารโดยใช้ประสบการณ์ความรู้ที่ได้ร่าเรียนมาเขาแบ่งพื้นที่ออกเป็นสองส่วน ส่วนที่หนึ่งเป็นที่โล่งว่างเพื่อใช้สำหรับตั้งโต๊ะเอาไว้ให้ลูกค้านั่งรับประทานอาหารอีกส่วนหนึ่งจะเป็นครัวประกอบอาหารแล้วก็มีห้องน้ำหนึ่งห้องอยู่ใกล้ๆกันหลังคาก็มุงด้วยจากรูปทรงจัว่วชายคายื่นออกมาทั้งสองข้างเพื่อกันแดดกันฝนส่วนภายในก็ประดับประดาด้วยพันไม้สวยงามนาน,าน,าน,านชนิดเพื่อให้บรรยากาศเป็นธรรมชาติมากที่สุด ในพงใช้เวลาในการปลูกร้านอาหารและประดับตกแต่งเดือนหนึ่งพอดีก็แล้วเสร็จแล้วก็เป็นร้านอาหารที่สวยงามแล้วก็แปลกตาพร้อมกับตั้งชื่อว่าร้านอาหารพงไพรร้านอาหารพงไพรซึ่งบริหารโดยในพงซึ่งเป็นทั้งเจ้าของร้านแล้วก็กุ๊กประกอบอาหารด้วยในวันแรกของการเปิดร้านก็มีบรรดาลูกค้ามาอุดหนุนกันอย่างคับคั่งแอนเนอะ ร้านนี้มีอะไรอร่อยอร่อยแล้วก็แซ่บที่สุดนะลูกค้าหนุ่มนักเลงเล่าคนหนึ่งเอ่ยถามเด็กเสิร์ฟสาวที่กำลังยืนอยู่ใกล้ๆผัดเผ็ดเต่านาค่ะอร่อยที่สุดเลยลองดูไหมครับฝีมือเจ้าของร้านทำเองกับมือเลยละงั้นก็เอามาสองจานเลยแล้วก็เอาเหล้ามาขวดนะโซดาสามน้ำแข็งเปล่าหนึ่งหยดคนอื่นจะสั่งอะไรสั่งได้เลย เจ้าลูกค้าหนุ่มก็ถามเพื่อนร่วมวงอีกสองคนแต่เขาก็สั่นหัวปฏิเสธเอาแค่เนี้ยก่อนน้องเด็กเสิฟสาวก็พยักหน้าเป็นเชิงตอบรับแล้วเดินเข้าไปในห้องครัวไปชะงกหน้าบอกนายพงเจ้าของร้านซึ่งทำหน้าที่เป็นผู้ทำเต่านาเป็นเป็นให้กับเจ้าสนกุ๊กฝีบือดีชาวพามา่าเต่านาผัดเผ็ดสองจานโต๊ะสี่เออรอเดี๋ยว จาพงก็เอื้อมมือไปจับเตา่านาชะตาขาดที่อยู่ในกระลมังมีตาข่ายขึงไว้ด้านบนกันเตาน่านาคลานออกมาหยิบก็มาตัวหนึ่งพอได้มันมาแล้วมันก็พยายามดิ้นรนใช้ขาทั้งสี่ตะกุยไปในอากาศในลักษณะเหมือนกับคนว่ายน้ำส่วนลำคอนั้นก็ยืดยาวออกมาอ้าปากงับซ้ายทีขวาทีส่งเสียงขูฟ่ฟู่ฟูเออดิ้นดินดนักเดี๋ยวเ,เรียบร้อย ในพง์นักฆ่าเต่ามืออาชีพที่ทำเต่ามาหลายสิบตัวในช่วงเปิดร้านอาหารใหม่ๆสายตาก็จ้องมองไปที่เจ้าเต่า,ตานาเคราะรรายตาแทบไม่กระพริบเอออาโหสิกรรมไม่ฆ่าด้วยนะจะพงจับเต่านาเคราะไรายไว้กับมือทั้งสองอย่างแน่นหนาเพื่อจะไม่ให้ดินหลุดต่อจากนั้นก็ค่อยคอยยกมือทั้งสองที่แข็งแกร่งยกเต่าสูงขึ้นประมาณหนึ่งศอกโดยให้ส่วนก้นอยู่ข้างบนหัวอยู่ข้างล่าง แล้วกดกระแทกไปที่พื้นปูนซีเมนเต็มแรงจนส่วนหัวของเจ้าเต่านาหดเข้าไปในกระดองขาทั้งสี่เหยียดยาวออกมาด้วยอาการสันดริกเพียงอึดใจก็สงบนิ่งเออแค่นี้ก็เรียบร้อยโรงเรียนจีนในพงพูดคนเดียวพลางใช้ขวานอันคมกริบเลาะกระดองเต่านาออกรอบตัวเต,ต่าดึงขึ้นมาทั้งชิ้นจนเห็นเนื้อภายในคละเคล้าไปด้วยเลือดสีแดงสด ต่อจากนั้นก็ใช้มีดเล็กๆเลาะเนื้อออกจากกระดองส่วนบนหยิบมาวางไว้บนเขียงไม้ตัดส่วนคอและขาทั้งสี่ทิ้งเหลือไว้เพียงแต่ลำตัวในพงก็หยิบมีดปังตอขึ้นมาสับตัวมันออกเป็นชิ้นเล็กๆขนาดพอดีคำล้างน้ำและเลือดที่ติดอยู่ออกแล้วก็ส่งให้เจ้าสนกุกฝีมือดีทําการผัดเผ็ดเต่านาบริการลูกค้าที่สั่งไว้พอในพงเตรียมจะล้างมือ เด็กเสร์ฟสาวก็ชะโงกหน้าเข้ามาสั่งเตา่านาผัดเผ็ดอีกในพงก็ต้องจัดการฆ่าเตา่านาชะตาขาดที่ถูกขังอยู่ในกระมังต่อในพงทำการฆ่าเต่าด้วยวิธีการดังกล่าวตั้งแต่เช้าจนกระทังเที่ยงคืนเกือบห้าสิบตัวและหลังจากนั้นเขาก็ฆ่าอีกวนเวียนหมุนเปลี่ยนอยู่เช่นนี้จากวันเป็นเดือนจากเดือนเป็นปีจากปีก็หลายปี จนกระทั่งร่างกายของเขาสู้ผอมหน้าตาเหี่ยวย่นคล้ายกับหน้าเต่าไม่มีผิดด้านเรียวแรงก็เสื่อมถอยเดินเหินไม่ค่อยคล่องแคล่วทั้งที่อายุก็เพียงสามสิบปีเศษเฮ้ย hey, สนขากูเป็นอะไรไม่รู้อ่ะอยู่ๆก็ชาก็มาเฉยๆกระดุกกระดิก,ดกไม่ได้เลยเออเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวผมจะดูให้นะพี่นะเจ้าสนก็วางมือจากการทำอาหารเปิดประตูครัวเดินเข้าไปหาลูกพี่ไหนไหนลูกพี่ ชาตรงไหนเดี๋ยวผมจะนวดให้อืมเอตรงบริเวณต้นขาทั้งสองข้างอะสงสัยเขาจะเดินไม่ได้แล้ววะเอ้ลูกพี่ําไม่พูดเป็นลางอย่างนี้แหละเดี๋ยวผมนวดให้พักเดี๋ยวก็หายเจ้าสนพูดให้กำลังใจพร้อมกับใช้ยาบรรเทาอาการปวดเมื่อยเน็บชาบีบนวดไปตามขาทั้งสองข้างเวลาผ่านไปเกือบชัว่วโมงอาการเน็บชาของนายพงลูกพี่เจ้าของร้านอาหารก็ไม่ดีขึ้น คงมีอาการเหน็บชาและปวดเมื่อยอยู่เหมือนเดิมไอสนมึงเตรียมปิดร้านอาหารเถอะขืนเปิดขายวันนี้คาคงไม่ไม่มีปัญญาทำเต่านาให้ลูกค้าหรอกอืมได้ลูกพี่เดี๋ยวผมจะจัดการปิดเดี๋ยวนี้เลยเมื่อในสนปิดร้านอาหารเป็นที่เรียบร้อยแล้วก็จะแจ้งพาในพงไปโรงพยาบาลพร้อมด้วยภรรยาคู่ชีวิตชื่อทิดาแพทย์ผู้เชี่ยวชาญทำการตรวจอาการผิดปกติที่เกิดขึ้นแต่ก็หาสาเหตุไม่เจอ ทั้งเอ็กซเรย์ดูกระดูกบริเวณที่มีอาการปวดทั้งสองขาก็ปกติทุกอย่างสร้างความงุนงงให้กับหมอที่รักษาเป็นอย่างมากเออผมตรวจดูอาการท้องคุณทุกอย่างแล้วนะแต่ไม่พบสาเหตุผิดปกติครับหมอเองก็ไม่ก็แปลกใจไม่รู้จะทำยังไงดีเอาอย่างนี้ก็แล้วกันผมให้ยาไปลองบีบนวดดูก่อนเผื่อจะได้ผลบ้างแล้วผมจะมีโอกาสหายจากโรคปวดเมื่อยตามขาทั้งสองหรือเปล่าครับ ก็ห้าสิบห้าิบนะครับถ้าบุญวาสนาดีก็อาจจะหายภายในไม่กี่วันหมอนะพูดให้กําลังใจในพงแต่เขารู้ตัวของเขาดีว่าผลที่เป็นอย่างนี้อาจจะเป็นเพราะเพราะว่าเขาทําบาปทํากรรมกับเจ้าเต่านาไว้มากนั่นเองในพงใช้เงินในการรักษาโรคปวดเมื่อยตามขาทั้งสองข้างอยู่เป็นเวลาหลายเดือนจนเงินที่เก็บหอมรอมริบไว้ค่อยๆร้อยรอไปเรื่อยๆแต่อาการปวดเมื่อยและเหน็บชาก็ไม่ยอมหาย ยิ่งนานวันเข้าขาทั้งสองของเขาก็กระดุกกระดิกไม่ได้เลยแล้วก็กลายเป็นอัมาพาตเครื่องตัวไปในที่สุดจากคนที่เคยเดินเหินไปไหนมาไหนได้สะดวกก็ต้องมานั่งรถเข็นจับเจ้าอยู่ภายในบ้านเวลาจะขยับขยื่นไปไหนมาไหนแต่ละครั้งก็ต้องใช้มือจับที่วงล้อให้มันหมุนไปตามทิศทางที่ต้องการสร้างความอึดอัดใจให้กับเขาเป็นอย่างมากเอ้ยทำไมมันจะต้องมาเป็นอย่างนี้ด้วยวะกลุ้มจริงๆ ในพงก็พึมพำเสียงดังขณะนั่งอยู่บนรถเข็นเพียงลําพังเนื่องจากวันนี้ไอ้สนแล้วก็เมียแล้วก็ลูกน้องออกข้าคนเดินทางไปเที่ยวเชียงใหม่กันหมดในพงก็นั่งคิดไปด้วยจิตใจที่ฟุง้งซ่านในขณะที่ใช้มือหมุนล้อรถเข็นไปข้างหน้าโดยไม่ได้ดูว่าเบื้องหน้าขณะนั้นมันเป็นขั้นบันไดปูนที่ทอดลงจากพื้นบ้านลงสู่พื้นปูนซีเมนเบื้องล่าง เสียงในพงร้องเสียงหลงว้ความตกใจแต่ก็ไม่มีใครช่วยเหลือได้ร่างของเขากระเด็นออกจากรถเข็นลอยละลิว้วศีรษะลงกระแทกกับพื้นปูนซีเมนเบื้องล่างเสียงดังกรับอ่าคอหักตายอานาถคล้ายกับเต่านาที่เขาจับกระแทกกับพื้นปูนยังไงอย่างนั้นตกเย็นเจ้าสนแล้วก็ภรรยาของในพงและลูกน้องอีกห้าคน เดินทางกลับมาจากเที่ยวเชียงใหม่พอก้าวเท้าเข้ามาในบ้านทุกคนก็ตกตะลึงอ้าปากค้างเมื่อเห็นร่างของนายพงษ์เจ้าของร้านอาหารชื่อดังนอนตายเหยียดยาวอยู่หน้าเชิงบันไดบ้านธิดาก็ก,กอดศพนายพงษ์สามีสะอึกสะอื้นอย่างน่าเวทนาสงสารทวพี่พงษ์ไม่น่าอายุสั้นเลยเอ,อลูกพี่ไปดีเอะครับตอนนี้ผมเชื่อแล้วว่าบาปกรรมนั้นมีจริง ลูกพี่ทำบาปกรรมกระเต่าไว้มากก็เลยต้องมารับกรรมตายแบบนี้เจ้าสนก็ยืนจ้องไปที่ร่างอันไร้วิญญาณของนพงชั่วขณะแล้วก็บอกกับทิดาบอกว่าพีท่ทิดาครับสงบสติอารมณ์ไว้บ้างเถอะทำใจดีๆไว้ทิดาบอกกับพี่แล้วว่าไม่ให้ฆ่าเต่าพี่ก็ไม่เชื่อแกก็รำพึงรำพันอยู่ข้างๆศพนายพงสามีไม่ยอมห่างจนกระทั่งพรบคำ แล้เมื่อคลายความโศกเศร้าลงแล้วทิดาก็ให้สัป,ปเหร่อประจําวัดมาจัดการกับศพพร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ตํารวจแพทย์มาดําเนินการตามขั้นตอนศพของนายพงษ์ทําการสวดปาภิธรรมเป็นเวลาสามคืนต่อจากนั้นก็ทําการชาป,ปนกิจมีผู้คนมาร่วมงานกันมากมายโดยเฉพาะลูกค้าที่ชอบกินเต่านาผัดเผ็ดก็มาร่วมงานกันด้วยนับตั้งแต่นายพงษ์เจ้าของร้านอาหารพงไพราตายไป ร้านอาหารแห่งนี้ก็ปิดตัวไปโดยปริยายเนื่องจากไม่มีใครทําเต่านาผัดเผ็ดส่วนที่ดาภรยาสาวก็ไม่ยอมรับช่วงต่อเพราะว่ากลัวบาปกรรมตามสนองเหมือนกับสามีสุดที่รักนี่แหละครับเวรกรรมที่ตามทันคุณลองสังเกตดูคนที่ฆ่าไก่าขายบ่อยๆคนฆ่าหมูขายหมู ลองสังเกตดูเถอะจะเห็นว่าคนเหล่านั้นอาการและรูปร่างจะเปลี่ยนไปเปลี่ยนไปเหมือนกัตรัต์ที่เาขาฆ่ากันทุกคนเรื่องอย่างนี้เป็นเรื่องธรรมดาที่กรรมส่งผลชาตินี้แต่มันเป็นกรรมอาชีพผลกรรมจึงต้องใช้เวลากลืนกินทีละน้อยทีละน้อยจนหมดผลบุญผลกรรมจึงเต็มเปี่ยมแล้วก็ส่งผลเต็มที่และเมื่อนั้นก่อนสิ้นใจทุกรายจะมีอาการกลับเป็นสัตว์ที่ตนเองฆ่าแทบทุกรายเลยครับ ทุกคนที่เกิดมาในโลกนี้ครับย่อมแตกต่างกันทั้งทางกายทางใจทั้งด้านความเป็นอยู่และการดำเนินชีวิตบางคนมั่งมีสีสุขบางคนยากจนอนาถาเที่ยวหาขอทานทั้งนี้ก็เพราะผลกรรมเก่าที่ทำเอาไว้ในชาติปางก่อนนี้แล้วก็ผลกรรมที่กระทำในชาติปัจจุบันได้ส่งผลวิบากกรรมให้เป็นไปอย่างนั้นทุกชีวิตมีกรรมเป็นลิขิต ขีดเส้นทางให้ดำเนินชีวิตแตกต่างกันเพราะว่าทุกคนล้วนจะตกอยู่ในกฎแห่งกรรมผลกรรมทำเอาไว้อย่างไรก็ต้องได้รับผลอย่างนั้นคุณฉลาดก็ย่อมหาทางหลีกเว้นเร้นจากกฎหมายได้แต่ว่ากฎแห่งกรรมซึ่งเป็นกฎที่แน่นอนไม่มีทางจะหลีกเร้นหนีไปได้เหมือนเราหว่านเมล็ดพืชลงในดินชนิดใดก็ย่อมได้ผลคือพืชชนิดนั้นไม่มีการเปลี่ยนแปลงไปเป็นอื่น ลุงมาในแกเป็นคนเกิดอยู่จังหวัดสกลนครแกชอบปฏิบัติธรรมแล้วก็สนใจในทางพระพุทธศาสนาแกครองตัวเป็นโสดไม่ยอมแต่งงานเลยจนกระทั่งแกได้เคยบวชเรียนเป็นพระภิกษุอยู่ปีหนึ่งก็สึกออกมาเพราะว่าพ่อเนี่ยเสียชีวิตไปก็เลยจําเป็นจะต้องสึกออกมาช่วยทํางานทํานากับแม่เพราะว่าครอบครัวมีการทํานาเป็นอาชีพตลอดมาเมื่อสึกออกมาแล้วเขาก็ไม่ลืมวัด เพราะว่าบ้านอยู่ใกล้วัดชอบช่วยงานวัดเสมอครั้นลุงมามีอายุย่างเข้าวัยแก่สังขารก็ย่อมเปลี่ยนแปลงไปตามธรรมชาติการเจ็บป่วยก็เกิดขึ้นบ่อยๆในเวลานอนหลับไปก็ไม่มีความสุขมีแต่ความทุกข์ทรมานจิตใจเพราะนอนหลับไปที่ไรจะฝันเห็นเต่าตัวหนึ่งคลานเข้ามาหาตรงหน้าแกมันแสดงความโกรธแค้น แล้วร้องขึ้นว่ามึงอเป็นคนใจร้ายมึงทารุณกูยังเจ็บปวดแสนสาหัสแล้วยังฆ่ากูอีกลุงมาแกตกใจกลัวตื่นผวาขึ้นกลางดึกเงื่อไหลโซมตัวเลยหัวใจสัน่นมือเท้าเย็นนึกได้ว่าบาปกรรมที่ตัวเองได้ทำเอาไว้โดยไม่มีใครรู้จักแล้วก็ไม่มีใครเห็นแต่เมื่อเกิดเจ็บปว่วยลงนี่แกจะหาความสุขไม่ได้เลยเพราะหลับตาทีไรเจ้าเต่าตัวนี้จะมาปรากฏขึ้นต่อหน้าทันที แล้วก็ร้องด่าด้วยความโกรธแค้นเพราะว่าบาปกรรมที่ได้กระทำเอาไว้มันมาทวงหนี้กรรมเอาคืนนึกในใจว่าเราควรจะไปรับสารภาพผิดกับท่านสมภารวัดผู้รักษาศีลมีคุณธรรมประจําจิตใจจะได้หาทางผ่อนคลายความทุกข์ความทรมานลงได้บ้างก็ไปเล่าเรื่องในอดีตที่ผ่านมาให้ท่านฟังนะบางทีท่านจะได้หาทางแก้ไขบรรเทาเบาบางลงได้แก่ก็ไปเล่าเรื่องราวความเป็นมาทั้งหมด ให้ท่านฟังว่าครั้งหนึ่งในอดีตการที่ผ่านมาเมื่อตอนแก่อายุได้ยี่สิบปีนึกอยากจะบวชเป็นพระตามประเพณีทางพระพุทธศาสนาก็เข้าไปอยู่ภายในวัดมอบตัวเป็นสิทย์วัดรับใช้พระภิกษุสามเณรแล้วก็ท่องคำบวชนาคไปด้วยในครั้งนั้นทางวัดเขาจัดงานประจำปีขึ้น ในงานจะต้องมีการปลูกปร,รำแล้วก็ทำโรงทานขึ้นภายในวัดเพื่อต้อนรับพระภิกษุสัม,มเนรและพวกญาติโยมผู้นักบุญทั้งหลายที่มาร่วมงานจะได้เป็นที่พักพิงอาศัยในเวลาสามวันสามคืนท่านสมภารวัดก็บอกบุญญาติโยมผู้เคยสนิทสนมกับวัดและภิกษุสามมเนรให้ไปช่วยกันตัดต้นไม้ในป่าเพื่อนำมาปลูกปร,รำแล้วก็โรงทานขึ้นก็เลยพากันเข้าไปในป่าเพื่อหาตัดเอาต้นไม้ เมื่อไปถึงป่าก็แยกทนไปคนละทางครั้งนั้นก็ได้แยกออกจากเพื่อนเข้าปาา่าลึกไปคนเดียวพอเดินเข้าไปในป่าไปพบเต่าตัวหนึ่งคลานมาก็เลยจับเอาเต่าตัวนั้นนึกว่าจะเอาไปเผาไฟกินแต่เมื่อนึกได้ว่าเราจะทําไม่ได้เพราะนึกละอายเพื่อนและภิกษุสามเณรที่ไปด้วยกันเพราะเราก็จะบวชอยู่อีกไม่นานในวันข้างหน้านี้ก็เลยจับเอาเต่าตัวนั้นไปซ่อนไว้ก่อนพอเสร็จจากงานวัดถึงจะมากลับมาเอาทีหลัง เสร็จแล้วก็เอาเต่าตัวนั้นน่ะเสียบเข้าไปในขาคบต้นซ่านต้นหนึ่งเสียบอย่างแน่นเลยเพื่อจะไม่ให้มันหนีไปได้เมื่อเห็นว่าเสียบยัดไว้แน่นแล้วไม่สามารถจะหลุดออกมาได้ก็กลับไปหาเพื่อนช่วยกันตัดต้นไม้ต่อไปพองานวัดเสร็จเรียบร้อยแล้วก็ลืมเต่าที่ยัดเสียบเอาไว้ที่ต้นซ่านในป่าลึกครั้นต่อมาก็บวชเป็นพระอยู่ที่วัดใกล้บ้านนั้นนะหลายเดือนสึกออกมา ก็นึกถึงเต่าตัวนั้นก็เลยรีบเข้าไปในป่าเที่ยวหาต้นไม้ต้นนั้นวนเวียนไปมาอยู่นานจึงได้พบแต่รู้สึกประหลาดใจมากที่เต่าตัวนั้นยังไม่ตายมีความอดทนและทุกทรมานมาตั้งหลายเดือนไม่ได้มีอาหาร,ารกินอะไรเพียงพอนอกจากเปลือกไม้มันก็ยังไม่ตายแต่ต้นไม้ต้นนั้นมีเปลือกหุ้มห่อเอาเต่าตัวนั้นไว้เห็นแต่หัวและหางของมันเท่านั้น ก็รีบจัดการเอาขวานพันง่ามขาคบต้นไม้นั้นออกแล้วก็แกะเอาเต่าตัวนั้นไปมองเห็นน้ำตามันไหลพรากๆกออกมาเพราะมันสู้อดทนต่อความทุกข์ทรมานมานานแทนที่เกจะปล่อยให้มันไปตามยถากรรมนะแกดดีใจที่เต่ายังไม่ตายจัดการหาเศษไม้แห้งมากองสุมขึ้นหาน้ำมันยางมาเป็นเชื้อไฟแล้วจุดไฟติดไม่ช้าก็ลุกโชนขึ้น แล้วโยนเต่าตัวนั้นเข้าไปในกองไฟเอาไมา้ยาวๆเขี่ยวเมื่อมันคลานต้วมเตียมหนีออกมาพอเห็นว่าเผาสุกแล้วก็เอามากินเป็นอาหารต่อไปครั้นอยู่ต่อมาอายุย่างเข้าไปในวัยดึกสังขารมันผิดปกติเจ็บปว,วดรั่วราวไปทั้งตัวเวลาจะนอนทีไรหลับตาไปก็มองเห็นแต่เต่าตัวนั้นตะเกียกตะกายน้ำตาไหลคลานเข้ามาหาแล้วก็ร้องด่าด้วยความโกรธแค้น เหตุการณ์ก็เกิดขึ้นอย่างเนี้เสมอมาจนร่างกายสู้ผอมลงมากพวกญาติพี่น้องไปเยี่ยมก็ได้ปลอบใจให้ทําจิตทําใจให้ดีเพื่อจะได้คลายความทุกข์ทรมานจิตใจลงเสียบ้างเมื่อท่านสมพันธ์วัดได้ทราบถึงเรื่องราวทั้งหมดก็นึกว่าลุงมาได้กระทําบาปกรรมชั่วหนักเอาไว้หนทางที่จะแก้ให้หายนั้นยากนักก็บอกให้ลุงมาสร้างบุญสร้างกุศลแล้วก็แผ่เมตตาไปให้เต่าตัวนั้นเพื่อขออโหสิกรรมอ่า อย่าได้มาก่อกวนให้หวาดกลัวกันอีกต่อไปเลยเพราะจะได้มีความสุขทางใจต่อไปหลังจากนั้นบาปกรรมที่ทำเอาไว้ก็ยังไม่ลดละเต่าตัวนั้นก็ยังคลานเข้ามาหามาด่าทอเคอยู่เสมอลุงมาก็นึกว่าการสร้างบุญกุศลที่จะให้เต่าตัวนั้นอโหสิกรรมคงจะไม่มีความหวังแน่แนเพราะเวรกรรมชั่วที่ก่อเอาไว้นั้นหนักมากต่อมาการเจ็บป่วยของลุงมาก็หนักขึ้นเรื่อยๆเ ต้องนอนคว่ำเอาหัวยกขึ้นเงยคอสูงสูงสายหน้าสายหัวไปมาอ้าปากพูดโดยไม่มีเสียงมือทั้งสองข้างนั้นง,งอจนศอกติดกับตัวยืนแขนแบมือกลางออกนิ้วงองอีกใช้มือตะเกียกตะกายไปมาเหมือนเต่าส่วนหลังนั้นก็โกงอูมใหญ่ขึ้นทุกวันอ่าเหมือนกระหลังเต่าแลเห็นได้ชัดน้ำตาไหลพรากพรากออกมาเป็นสาย ท่านสมพันธ์เข้ามาเยี่ยมท่านเห็นแล้วก็บอกญาติพี่น้องว่าลุงมาเนี่ยสร้างกรรมไม่ดีเอาไว้อย่างหนักกําลังจะใช้หนี้กรรมหนี้เวรที่ได้กระทําทุกทรมานกระเต่าเอาไว้ลุงมามีชีวิตทนทุกทรมานอยู่ปีกระสามเดือนนะในที่สุดแกก็ขาดใจตายก่อนตายมีอาการเหมือนเต่าที่ถูกไฟเผาทั้งเป็นอ้าปากว้างออกแรงทั้งมือทั้งเท้าตะเกียกตะกาย เท้าทั้งสองเตะถีบไปมาตัวสั่นงันงกตาทั้งสองเหลือกทำท่าเหมือนเจ็บปวดมากแล้วก็จะหนีออกไปจากกองไฟน้ำตาไหลไม่หยุดในที่สุดแกก็ขาดใจตายนี่คือเวรกรรมที่ก่อกรรมทำชั่วเอาไว้ได้แสดงให้เห็นอาการในปัจจุบันและเมื่อตายไปแล้วเวรกรรมชั่วนี้จะต้องไปทดแทนนี้กรรมอีกในชาติหน้าต่อไปนี่แสดงให้เห็นแล้วว่าเวรกรรมบาปบุญมีจริง จึงขอให้ท่านบูฟังทั้งหลายนะครับโปรดได้สำนึกพิจารณาให้ดีแล้วพากันละเว้นความชั่วกระทำแต่ความดีเถอะชีวิตของเราจะได้ไม่ทุกข์ทรมานอย่างเช่นเรื่องที่นำมาเล่าสู่กันฟังวันนี้เลยครับเวลาหมดแล้วขอได้รับความขอบพระคุณจากผมอาจารย์ยอดพบกันใหม่วันต่อไปครับสวัสดีครับ